วันนี้อากาศอุ่นขึ้นค่ะอุณหภูมิสูงหิมะก็ละลายเห็นหิมะที่กองอยู่ตรงนี้นะคะก็คือตอนช่วงที่อุณหภูมิสูงขึ้นเขาก็ไหลจากหลังคานะคะที่ตอนช่วงพายุหิมะเนี่ยตกเต็มไปหมดขาวท่วมพื้นที่ทุกพื้นที่รวมทั้งหลังคาด้วยนี่เขาก็ไหลมากองอยู่ตรงนี้เขาก็ค่อยๆละลายจ้าไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีการทำความสะอาดเตาเผาเชื้อต้มน้ำร้อนระบบความร้อนของบ้านนะคะอันนี้คุณลูกแต่งตกแต่งไว้นะคะมุมของคุณลูกเขาคุณแม่ไม่ได้ทำอะไรเลยปล่อยให้เขาจัดการค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้พามาชมวิธีการทำความสะอาดเครื่องทำความร้อนนะคะนี่มันจะมีกล่องขี้เถ้าแบบนี้ค่ะก็ปีละ2ครั้งที่เราจะเอาออกไปทิ้งนะคะเนี่ยค่ะเต็มเลยเชื้อเพลิงก็จะเป็นไม้อัดเม็ดแบบนี้นะคะเหมือนเม็ดยาเหมือนเม็ดขี้ไก่อัดเม็ดนะคะนี้เราก็มาดูว่าเวลาเขาเผาผลาญให้ความร้อนไอความร้อนส่งไปที่หม้อต้มน้ำหม้อต้มน้ำก็ส่งไปตามท่อไหลไปที่ก๊อกน้ำต่างๆแล้วก็ใต้พื้นบ้านนะคะส่วนขี้เถ้านะคะที่เผาผลาญเสร็จแล้วก็ลงมาตรงนี้นะคะเชื้อเพลิงที่ดีเนี่ยจะต้องมีขี้เถ้าในปริมาณที่น้อยมากค่ะทุกครั้งที่หม้อวีหันใช่ไหมก็ถามอีกครั้งเพื่อความมั่นใจนะคะคุณแม่ต้องเข้าไม่เคยทำเลยค่ะอันนี้เราก็ต้องเรียนรู้นะคะว่าถ้าเราจำเป็นต้องทำเองเนี่ยคือจะต้องทำยังไง Add food no do ทานดูก็คือจะประมาณเนาะครึ่งกล่องนี้นะคะสำหรับการทำความสะอาด1ครั้งนะคะตัวเครื่องนะคะค่อนข้างใหญ่จ้าพี่น้องดูเลยค่ะว่าห้องก็ประมาณ2เมตรนะคะ2คูณ3ประมาณนั้นละค่ะสำหรับเก็บตัวเครื่อง ควันที่เกิดจากการเผาไหม้จะออกไปตามป่องนี้นะคะป่องที่ขึ้นสูงนั่นนะคะส่วนนี่จ้ามันก็จะมีตัวนี้นะคะที่จะเป็นส่วนที่เป็นเท่าเราก็เปิดออกมานะคะก็ต้องทำความสะอาดลักษณะแบบนี้ค่ะเอาเหล็กไปค่ะเอาเหล็กไปคล้องเพื่อที่จะเอาตัวหัวนี้ออกมานะคะนี่ อยู่ตรงนี้นะคะกล่องตัวหัวจุดเชื้อนะคะเห็นไหมคะดำๆนะคะและมีขี้เถ้านั้นนะคะอันนั้นก็ต้องทำความสะอาดวันอวันอฝันจะดีดีเพื่อที่แค่ฝันจะมีทุกแบบหมดบริเวณนี้ก็เหมือนกันนะคะต้องทำความสะอาด2ครั้งต่อปีค่ะขี้เถ้าก็ที่จุดแต่ละครั้งเขาก็จะลงไปตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นตัวจุดเชื้อเพลิงวันฟังกี้อะไรฟ้าใครรู้ฟังคลาลิตพิลเลอร์เนี่ย kommer herud af det rør derOkay. Og falder derned. Yeah. Og så er der tænderen, der tænder med ild, kommer herned. Og så brænder det inden i den her, som vi tager op nu. Ja, yeah. Okay. Kun for vand, hvor var... เดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนนะคะนี่คุณพ่อบ้านบอกว่าเชื้อเพลิงนะคะเมล็ดเชื้อเพลิงที่ให้ดูเมื่อกี้นะคะเขาจะไหลลงมาตามท่อนี้ค่ะแล้วก็มีตัวจุดเหมือนกับไม้ขีดไฟเนาะมาจุดกับหัวเที่ยวออกไปทำความสะอาดเมื่อกี้นะคะตรงนี้ค่ะนี่ก็คือการเผาไหม้กระบวนการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่เป็นเมล็ดไม้อัดเม็ดนะคะเซรามิกนี่ค่ะอันนี้จะเป็นเซรามิกนะคะข้างในก็จะมีเป็นรูๆที่เห็นนะคะตอนที่ถ่ายให้ดูเขาที่แล้วเนี่ยก็เขาจะเกลี้ยงเป็นคล้ายๆ
นั่นแหละหัวเซรามิกปูนสีเหมือนสีปูนนะคะก็ตอนนั้นสะอาดสะอ้านนะตอนนี้ก็เกาะเต็มไปด้วยขี้เถ้าค่ะทำความสะอาดปีละ2ครั้งดูสิคะอันนี้ต้องก่อนที่จะมาเปิดทำความสะอาดต้องปิดเครื่องไว้นะคะประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็ไม่มีการเปิดใช้น้ำอุ่นนะคะระบบความอุ่นก็ปิดไปเลยค่ะทำความสะอาดเสร็จแล้วค่อยเปิดใหม่นะคะช่วงนี้ระหว่างที่ระบบทำความอุ่นความร้อนปิดหยุดการใช้งานด้วยระบบนี้เราก็จุดไฟเตาผิงค่ะนี่จ้ะหัวจุดเชื้อที่บอกเมื่อกี้นะคะว่าเขามีราคาแพงมากๆนะคะหัวหนึ่งก็ประมาณ4,500โคนนะคะก็เราก็จะต้องซื้อสำรองไว้ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินก็คือตัวใหม่ก็มีแทนนะคะเขามีความละเอียดอ่อนมากๆเวลาทำความสะอาดต้องค่อยๆทำนะคะไม่ใช่ขูดออกอย่างแรงอันนี้ก็คุณพ่อบ้านจัดการเราก็มาดูนะคะอันนี้เดี๋ยวก็ต้องกวาดเอาขี้เถ้าออกไปด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าขี้เถ้าที่อยู่ตรงนี้ละเอียดอ่อนมากก็เป็นอันตรายต้องใส่หน้ากากอะไรนะคะเวลาทำงานพอเราทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้คุณแม่น้องข้าจะพาไปดูถุงหัวเชื้อว่าเขาเราซื้อมายังไงอะไรยังไงนะคะส่วนตรงนี้ค่ะต่างๆจะมีตัววัดอุณหภูมิต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้ค่ะตรงนี้คือถัง200ลิตรเป็นถังน้ำที่หลังจากต้มเรียบร้อยแล้วก็จะส่งจ่ายไปตามท่อต่างๆภายในบ้านในฟาร์มนะคะวิธีทำความสะอาดก็จะใช้แปรงแบบนี้นะคะค่อยๆขูดออกค่อยๆเป็นแปรงเหล็กค่ะค่อยๆขูดเอาผงที่เกาะติดอยู่ที่หัวจุดเชื้อค่ะคุณดูคุณก็สิ dem hier brand efterhanden fra starten er der sådan ud over det hele คุณพ่อบ้านก็บอกว่าเห็นมั้ยคะว่าเห็นไหมคะว่าเขาก็ถูกความร้อนเผาไหม้ตอนที่ใหม่ๆอยู่มันก็จะเกลี้ยงกลมนะคะเกลี้ยงกลมตอนนี้ก็คือเผาไหม้แล้วก็ถูกทำลายเห็นไหมคะนี่อันนี้คืออินการ์โนบอวิสกี้ตัวเดิมไม่ den her den er ikke skiftet så den er 4 år gammel 5 år gammel den holder nok måske 10 årคือทำความสะอาดปีละ2ครั้งแต่ว่าไอหัวจุดเชื้อเพลิงเนี่ยอันนี้มีอายุ4ปีมาแล้วค่ะแล้วก็อาจจะสามารถใช้ได้ประมาณ10ปีนะคะ แต่อย่างไรก็ตามแต่ก็คือต้องมีชุดสำรองไว้ถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นตัวอันสำรองก็จะได้ใช้เปลี่ยนได้ทันทีค่ะเราก็จะไม่หนาวนะคะMen efterhånden så bliver det slidt, så bliver det brændt. Se. Jeg vil bare have hul i det igen. Så. Jeg tror, det er godt nok. Den skal man passe på, at man ikke taber, for det er ligesom en kop, men på en stykke. Det er der en tom kop, så er der godt, der er mand, der var. Jeg har pænt af, at jeg har lidt mye, den ene, ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวก็แตกนะคะเหมือนถ้วยกาแฟห้องเป็นเซรามิกนะคะดูสิคะอันนี้ก็ถูกทำลายไปนะคะเผาไหม้ไปค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นส่วนหัวเมื่อกี้ที่ถอดออกมานะคะตรงนี้เราก็ต้องทำความสะอาดด้วยเช่นกันค่ะที่เห็นเขียวๆเหลืองๆเนี่ยนะคะก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากเชื้อเพลิงค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอา
ขี้เถ้าตรงนี้ออกนะคะพี่น้องจ๋าตรงเนี้ยต้องใส่หน้ากากนะคะเพราะว่ามันเป็นเถ้าละเอียดค่ะทำลายปอดนะคะนี่อย่างละเอียดเลยเห็นไหมคะฝุ่นนี่ค่ะส่วนอันนี้คือเชื้อเพลิงอัดเม็ดที่เราสั่งมาในแต่ละปีนะคะก็จะต้องสั่งประมาณ12หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิด12แท่งคิวบิกค่ะคือลักษณะของเชื้อเพลิงเนี่ยเหมือนขี้ไก่อัดเม็ดนึกง่ายๆประมาณนั้นนะคะแต่ว่าเป็นไม้นั่นเองจะมีความกว้างประมาณ6มิลลิเมตรนะคะแล้วก็ถุงหนึ่งเนี่ยค่ะน้ำหนักคือ15กิโลรถเรียกว่าคอนเทนเนอร์มาส่งนะคะเนี่ยค่ะนี่คือ1คิวบิกมีความสูง2เมตรแบบนี้นะคะก็คุณพ่อบ้านสั่งค่ะแล้วเราก็จะในแต่ละครั้งนะคะเอาไปเทใส่จะมีตรงนี้นะคะช่องนี่ช่องตรงนี้ค่ะที่เราเทใส่เชื้อเพลิงเปิดออกไปแล้วก็เทนะคะแต่ครั้งนี้คุณพ่อบ้านก็ทำประตูแบบเนี้ยเหมือนสมัยก่อนยุ้งฉางนะพี่น้องจ๋าก็เปิดออกมาเนี้ยทีละอันอันเนี้ยข้างไม้อ่ะทำไมไม่ทำแบบเปิดแบบสะดวกสะดวกก็ไม่ทราบค่ะอันนี้ก็เอาเป็นว่าง่ายตามวัสดุที่มีประมาณนั้นเลยมั้งคะอันนี้เปิดประตูมา1อันเดี๋ยวจะเราจะส่องกล้องดูข้างในนะคะอันนี้ก็คือทำลักษณะแบบยุ้งฉางบ้านเราสมัยก่อนอะที่เนี่ยค่ะเป็นไม้ถอดออกประมาณนี้เนาะเนี่ยค่ะนี่เป็นประตูลั่นประตูเลื่อนแบบสมัยก่อนนี่ข้างในเห็นไหมคะว่าอันนี้ห้องนี้กว้างยาวเท่าไหร่เนาะก็ประมาณ2คูณ3เมตรซึ่งมีขนาดเท่ากับห้องข้างในเมื่อกี้นั่นแหละค่ะก็เป็นลักษณะรูปกรวยนะคะเห็นไหมคะนั่นกรวยลงไปอย่างนี้แล้วตัวเชื้อเพลิงนะคะก็จะถูกดูดลงไปเห็นเป็นรูๆนั่นนะคะมี3รูนะคะที่ดูดออกลงไปนะคะก็ใกล้จะถึงเวลาเติมนี้ก็คือครึ่งหนึ่งแล้วนะคะเชื้อเพลิงที่ไหลลงไปเนี่ยครึ่งหนึ่งก็เหลืออีกประมาณ5แท่ง5คิวบิกเนาะ5เรียกแท่งแล้วเรียก5แท่งคิวบิกเชื้อเพลิงอ่ะนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันต่อในการติดตั้งตัวสตาร์เตอร์นะคะเรียกประมาณนั้นดีกว่าเนาะ sure. อันนี้ก็ดูดฝุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดูดตรงนี้ออกไปเรียบร้อยแล้วก็ทำความสะอาดเครื่องล่างเรียบร้อยจ้าก็พร้อมที่จะใส่หัวเดี๋ยวคุณพ่อบ้านก็จะมาจัดการแล้วจะยืนแอบอยู่ตรงมุมนี้นะคะSo nede i en tak der, it fits. So you turn until it sinks down, and then you cannot turn anymore. You see, it's here. This one. Okay. So you put down, just turn, and then, boop. ก็จะใส่ลงล็อกพอดีนะคะพ่อบ้านบอกว่าพอใส่ลงล็อกไม่สามารถหมุนได้ก็ถูกต้องแล้วจ้าเพราะว่ามันอาจจะมืดนะคะมันมองไม่เห็นแล้วมันลำบากตรงนี้นะคะเวลาที่อันนี้เราก็จะยกไอ้ตัวครอบเนี่ยค่ะก็จะมีเครื่องมือในการเข้าไปล็อกแบบนี้นะคะช่วยยกเมื่อกี้ที่เราทำความสะอาดสีเขียวที่เกาะอยู่บริเวณตัวครอบเนี่ยค่ะก็เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีที่มาจากเชื้อเพลิงอัดเม็ดนั่นเลยค่ะ
ังหาล็อกให้เจอค่ะก็เรียบร้อยนะคะลงล็อกแบบนี้ค่ะมองไม่ค่อยเห็นเนาะมันมืดนะคะนี่นี่ค่ะนี่ค่ะหัวอยู่ตรงนั้นค่ะอันนี้เก็บอุปกรณ์ไว้ที่เดิมแล้วก็ปิดตู้จ้าเตาเผาในลักษณะคล้ายๆกับเตาเผานี่จ้ะเรียบร้อยแล้วอันนี้เราส่วนนั้นเราก็ทำความสะอาดเรียบร้อยเราก็มองเห็นเชื้อเพลิงที่ไหลลงมาส่วนปลายท่อนะคะตรงจุดเผาไหม้จริงๆเนี่ยค่ะเชื้อเพลิงจะไหลทีเลยน้อยๆน้อยๆไม่มากนะคะนี่เราก็มาจุดสตาร์ทเครื่องค่ะนี่นะคะมีเครื่องหมาย start ใช่ไหมคะแล้วก็อ่านดูเนี่ยค่ะ self test active นะคะก็คือเขาก็จะรันอัตโนมัติจ้านี่เราก็สังเกตดูว่าเราเงียบๆเราจะได้ยินเสียงเครื่อง start นะคะYeah, det er ikke rigtig lige se den. Nej, det er ikke derinde. Og det kunne bare han godt at sige, at du var antilav. Antilav. Nej, men du må ikke gå derinde. Du må ikke gå derinde. Jeg kigger på her. Ah! ตอนนี้เราสังเกตนะคะอุณหภูมิก็ขึ้นมาที่26องศาแล้วค่ะอันนี้คุณพ่อบ้านก็จะให้ดูเนี่ยค่ะตอนที่ยังไม่ได้ใส่ลงไปนะคะอันนี้เป็นอันสำรองที่เราซื้อมาที่รีวิวครั้งก่อนให้ดูนะคะวิหารยอดศรีสกังตอนนี้ก็จะใช้เวลานานประมาณ10นาทีนะคะเพราะว่าพิลิเฟือนะคะก็จะไหลลงสู่ท่อนั่นนะคะแล้วก็ระบบซิสเต็มที่อยู่ข้างในเนี่ยเขาก็จะอ่านข้อมูลนะคะ Time. อันนี้เป็นขั้นตอนในการเซตอัพเวลาไว้สำหรับการclean up next time So should we have time operating mode feed operating mode boiler cleaningBoiler cleaning choose. Has boiler and burner cleaning been performed? Confirm. Yes. No. Det går hurtigt. Yes. Sådan. Parameter ในการวัดนะคะ Se, så skal vi tilbage.Always back is out here. I think. Nej, nu skal vi tilbage. Back. Boiler temperature 36. ตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่36แล้วนะคะ Info. เราก็จะมาดู See, next boiler cleaning is about 1430 hours. ค่ะ Så det vil sige, nu ved den, at nu er den blevet renset. Så nu kører den såตอนนี้ก็คือระบบก็ทราบว่าได้ทำความสะอาดแล้วนะคะพอระบบทราบก็อ่านข้อมูลว่าโอเคหัวเชื้อได้ทำความสะอาดแล้วก็วัดอัตโนมัติว่าคราวหน้านะคะที่จะทำความสะอาดก็คือต้องมาที่เครื่องอะรันไปแล้วได้ 1,430 ชั่วโมงนะคะคือเราทำความสะอาดก่อนได้ค่ะเหมือนคราวที่แล้วที่เราทำความสะอาดไปเนี่ยค่ะก็ยังเหลือตั้ง74ชั่วโมง74ชั่วโมงก็หมายความว่าประมาณ 4-5 วันประมาณนั้นเลยค่ะก็วันละ24ชั่วโมงนะคะก็คูณไปนะคะประมาณนั้นแต่เราก็ต้องทำความสะอาดก่อนที่จะหมดเวลานะคะถ้าหมดเวลาแล้วเรามาทำความสะอาดคือมันเกินกำหนดเราก็ต้องเซตอัพจากศูนย์ใหม่ทั้งหมดซึ่งมันจะยุ่งยากนะคะตอนนี้อุณหภูมิก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ
อุณหภูมิตรงนี้นะคะก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงประมาณ60องศาค่ะเครื่องก็จะรันไปเรื่อยๆค่ะนี่แหละค่ะคือระบบความอุ่นของบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวบ้านฟาร์มถ้ามีพื้นที่และต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานที่เป็นพลังงานไฟฟ้าค่ะก็ใช้ระบบนี้นะคะที่บ้านจะมี3ระบบค่ะก็เป็นระบบนี้ที่เป็นใช้ต้มน้ำอุ่นแล้วก็ทำพื้นอุ่นนะคะส่วนระบบเตาผิงก็ทำให้บ้านอุ่นก็จะเป็นช่วงที่เราหยุดทำความสะอาดเครื่องนี้นะคะบ้านก็ความจริงบ้านก็ไม่ใช่เย็นเจี๊ยบเลยทีเดียวหรอกค่ะแต่ว่ากว่าเครื่องจะสตาร์ทอีกก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงนะคะเวลาที่ปิดเครื่องไปแล้วในบ้านก็จะอุ่นอยู่ได้ถึง 1-2-3 วันแล้วพอจะสตาร์ทใหม่บ้านจะอุ่นทั้งบ้านเนี่ยค่ะก็จะใช้เวลาอีกประมาณ1วัน2วันอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นระบบเตาผิงก็จะช่วยให้บ้านอุ่นแล้วก็มีอีกระบบหนึ่งที่เป็นเครื่องแอร์นะคะอันนั้นก็จะมีทั้งตัวดูดความชื้นภายในบ้านแล้วก็เป็นตัวให้ความเย็นเวลาหน้าร้อนนะคะถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินเครื่องวิกฤตเครื่องนี้พังหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยค่ะตัวแอร์นั้นก็จะเป็นตัวช่วยในระบบเตาผิงให้ความอุ่นบ้านเร็วขึ้นนั่นเองค่ะค่ะลาแล้วค่ะหวังว่าพี่ๆน้องๆจะได้รับความรู้เล็กๆน้อยๆ นะคะก็เป็นขั้นตอนเป็นขบวนการสำหรับชีวิตเมืองหนาวชีวิตในเดนมาร์กชีวิตในยุโรปในสแกนดิเนเวียนะคะแต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกันแตกต่างกันออกไปค่ะแล้วแต่ว่าบ้านเล็กบ้านใหญ่อยู่ชนบทอยู่ในเมืองมีงบประมาณเท่าไหร่เศรษฐกิจเท่าไหร่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นจิ๊กซอตัวต่อสำหรับการดำรงชีวิตแตกต่างกันไปนะคะเราจะเปรียบเทียบกันไม่ได้เราจะบอกว่าทำไมบ้านฉันไม่มีแบบนี้เธอมีแค่นี้เองอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะคะก็อันนี้เป็นอีกแง่มุมหนึ่งของชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งหรือว่าของบ้านบ้านหนึ่งในประเทศเดนมาร์กค่ะก็มาแบ่งปันกันชมขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณที่กดไลค์ Subscribe ทักทายขอบคุณที่เป็นกำลังใจกดเลิฟให้นะจ๊ะพบกันใหม่คลิปหน้า Thank you for watching See you again next video This video I did not speak any English And I hope you understand what I'm doing It's all about cleaning warm system here in Denmark How you can warm up your house Your farmhouse Your room, your apartment We are different, that's why The system is available here in Denmark. It's totally different. It's upon where you are in the farm, in the countryside, or in the city. In the city, you just have a room and everything run out from the pipe from the central of the city. That it makes you warm. It makes you have comfortable in the winter time, but you pay the bill.Here in the farmhouse, you have to manage your warm system yourself. And of course, you can get the warm system from the central, from the government. It costs very high. And you can get like an air conditioning machine that makes your house warm. It's also costly for electricity bill. And we have here three systems. This is just one system we have.Thank you for watching and see you again right now. Thank you for all your kind support. Hope you enjoy a good Sunday. Bye bye.